คำถามต่อมาบอกว่าเวลานั่งไปสักพักร่างกายจะเริ่มโยกโครงอันนี้เป็นกันเยอะนะผมก็เห็นบ่อยพอมีคนมานั่งให้ดูเนี่ยก็จะมีอาการโยกแยกขึ้นมานะแล้วก็จะโยกแรงขึ้นเราควรจะวางใจไว้อย่างไรตามรู้หรือบังคับให้หยุดอาการนี้ส่วนใหญ่นะที่คือผมเองผมนั่งมาตั้งแต่ต้นผมก็ไม่ได้โยกนะฮะแต่ลองสังเกตดูคนที่โยกเนี่ยใจเนี่ยมันจะเหมือนกับจับเข้าไปที่ความเบานะความเบาของใจคือยังไม่ทันเบาอ่ะก็ไปพยายามให้มันเบาหรือว่ามันยังไม่พร้อมจะนิ่งก็ไปบังคับให้มันนิ่งนะแล้วมันเกิดความขัดแย้งทางกายทางใจอ่ะนะที่เหมือนกับไอ้การทรงตัวนะปกติเนี่ยคนเราจะทรงตัวอยู่ด้วยความรู้สึกว่ามันตรงอยู่ได้เนี่ยก็เมื่อเรานะมีไอ้การรับรู้ภาวะที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาโดยไม่สูญเสียการรับรู้ทิศทางนะแต่นี้พอจิตใจเนี่ยมันถูกบีบบังคับหรือว่านะถูกไอ้สั่งว่าจงนิ่งนะทั้งๆที่ยังไม่พร้อมจะนิ่งนะหรือว่าจงมีความเบามีความสุขนะทั้งที่ยังไม่พร้อมที่จะสุขไม่พร้อมที่จะเบาเนี่ยอย่างเงี้ยมันเริ่มเสียศูนย์ไปเรื่อยๆเพราะว่าไอ้ความรู้ทิศรู้ทางตามจริงเนี่ยมันเริ่มหายไปมันเริ่มเข้าไปอยู่ในโลกของภายในอ่ะที่มันงงๆนะร่างกายเนี่ยที่มันโยกแยกเนี่ยนะจริงๆแล้วก็คือการแสดงออกซึ่งความงงนั่นเองนะถ้าอันนี้พูดแบบคร่าวๆนะจริงๆมันมีเหตุปัจจัยภายในมากกว่านี้ในแต่ละคนนะแต่พูดให้เข้าใจแบบง่ายๆนะว่าคนเราทรงตัวอยู่ได้เพราะมันรู้ทิศรู้ทางนะรู้ตำแหน่งของตัวเองนะจิตใจเนี่ยอยู่ในภาวะที่พอดีกับที่ร่างกายมันเป็นอยู่อย่างเช่นเนี่ยผมรู้ว่าผมหันหน้าออกหากล้องอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีการทรงให้อยู่นิ่งๆเนี่ยแบบนี้นะว่าตัวเนี่ยอย่าได้เคลื่อนโยกไปโยกมานะแต่ถ้ามันเสียการรับรู้ไปว่าข้างหน้าอยู่ตรงไหนข้างหลังอยู่ตรงไหนนะมีแต่จะเอาไอ้สมาธิแบบเร็วๆลัดๆหรือว่าเอาความเบาเอาความสุขนะภายในมันเกิดความงงขึ้นมาจับทิศจับทางไม่ถูกนะว่าตรงไหนหน้าซ้ายขวาหลังมันก็มีอาการโยกแยกขึ้นมานอกจากนั้นจริงๆแล้วมันยังมีความขับดันมันมีไออย่างบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องของธาตุลมอะไรแบบนี้นะมันมีปัจจัยพวกนั้นทางกายที่ประกอบอยู่ด้วยแต่โดยที่ผมสังเกตเอานะครับคนที่โยกแยกเนี่ยณขณะนั้นจิตไม่รู้ทิศรู้ทางลองสังเกตตัวเองดูนะนี่ถ้าเราฝึกอานาปานสติในแบบที่เรารู้ตามจริงคือไม่ไปเร่งรัดให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขมีความเบาหรือว่าไปจมจอมอยู่กับสภาพที่มันนิ่งๆแบบที่เราคิดว่ามันดีนะคือพูดง่ายๆว่ามีสติรู้ว่าเนี่ยฟุ้งซ่านอยู่รู้ว่าฟุ้งซ่านนิ่งอยู่รู้ว่านิ่งแต่นิ่งแป๊บเดียวแล้วมันเคลื่อนเราก็รู้นะแล้วที่สำคัญคือไม่ไปเพ่งนะจุดใดจุดหนึ่งครับแคบอย่างในไทยเราเนี่ยมักจะสอนกันให้เพ่งที่จะง้อยจมูกบ้างโพรงจมูกบ้างนะแล้วก็คนที่สอนเนี่ยบางทีท่านอาจจะทำของท่านได้จริงๆนะแต่คนที่มาเรียนตามเนี่ยพอได้ยินคำสั่งว่าให้ดูอยู่ที่จะงอยจมูกหรือว่าโพรงจมูกเนี่ยก็จะไปเพ่งคับแคบจุดเล็กๆนะที่คิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยสงสัยตรงนี้มั้งจุดกระทบนะที่ลมเนี่ยกระทบจมูกเนี่ยก็เพ่งเอาจนกระทั่งมันเกิดอาการคับแคบเคร่งเครียดแล้วก็หลงทิศหลงทางขึ้นมานะซึ่งพอจิตนะมันหลงอ่ะมันหลงทิศหลงทางขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย
มันก็พร้อมจะเกิดอาการอะไรก็ได้วิงเวียนนะหรือว่าเกิดความรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อเนี่ยเครียดเป็นตันๆขึ้นมานะเป็นก้อนๆขึ้นมาหรือว่าเนี่ยเกิดอาการโยกเยกขึ้นมาสารพัดเนี่ยที่มันจะเกิดเป็นเอฟเฟกต์นะจากการหลงทิศหลงทางของจิตนะครับเพราะนั้นถ้าจะให้เซฟที่สุดนะอย่างที่ผมเคยทำคลิปอานาปานสติไว้ลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับเดี๋ยวแอดมินยุ้ยช่วยทำลิงก์ไว้ให้ทีก็แล้วกันการที่เรามารู้ลมหายใจตามจริงเนี่ยเริ่มต้นนะคือมันต้องมีโฟกัสสายตาที่ชัดเจนก่อนไม่ใช่สายตายังกรอกหลุกหลีกหลุกหลีกแล้วจะมารู้ลมหายใจกันได้นะยิ่งตามันกรอกมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะยิ่งเห็นลมหายใจได้ยากขึ้นเท่านั้นเพราะนั้นผมถึงมีอุบายไว้นะครับเดี๋ยวลองดูในคลิปอานาปานสตินะแล้วถ้าสามารถจะใช้สายตาของเราเนี่ยเป็นมาตรวัดนะว่าเรายังตั้งนิ่งอยู่ได้ยังมองตรงนะในระยะที่ในระยะโฟกัสที่สบายอยู่ได้เนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะไม่มีทางเกิดความวิงเวียนหรือว่าหลงทิศหลงทางขึ้นมานะขอให้สังเกตอย่างนี้ก็แล้วกัน